าฟังนิทานกันแล้วสุนัขจิ้งจอกเป็นที่รู้จักกันดีของบรรดาสัตว์ป่าในป่าทุกแห่งว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดแกมโกงและสามารถทำลายสัตว์หรือคนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ชีวิตได้ในครั้งโน้นยังมีสุนัขจิ้งจอกคู่หนึ่งใช้ความฉลาดแกมโกงจับไก่จากหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับป่าของพวกมันที่มันอาศัยอยู่มากินเป็นประจำกลอุบายที่สัตว์ทั้งสองใช้นั่นก็คือสุนัขจิ้งจอกขาวตัวหนึ่งจะไปคอยอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านและได้เริ่มส่งเสียงหอนคล้ายกับเสียงร้องครางของเด็กทารกเมื่อชาวบ้านวิ่งออกมาจากบ้านของตนเพื่อไปดูว่าบุตรคนใดส่งเสียงร้องดังลั่นในยามดึกดื่นเที่ยงคืนเช่นนี้สุนัขจิ้งจอกอีกตัวหนึ่งได้รีบฉวยโอกาสที่ชาวบ้านกำลังสนใจสิ่งอื่นอยู่มันจึงได้ใช้เส้นทางตะวันตกและมันฆ่าไก่ตัวหนึ่ง2ตัว3ตัวแล้วก็รีบออกจากหมู่บ้านไปก่อนที่ชาวบ้านนั้นจะกลับมาเหตุการณ์ได้ดำเนินไปเช่นนี้อยู่ระยะหนึ่งแต่ในไม่ช้าชาวบ้านก็ระลึกได้ว่าถูกสุนัขจิ้งจอกหลอกเข้าเสียแล้วด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจะได้คิดแผนการขึ้นมาซ้อนกลอุบายของจิ้งจอกกล่าวคือในขณะที่ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งวิ่งตามเสียงร้องครวญครางที่ดังมาจากทิศตะวันออกไปชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งก็จะไปคอยดักจับเจ้าสุนัขจิ้งจอกอีกตัวที่มาถึงทิศตะวันตกแล้วแผนการดังกล่าวก็สำเร็จลงไปได้ด้วยดีเพราะในไม่ช้าสุนัขจิ้งจอกทั้งสองตัวก็ถูกชาวบ้านจับมาฆ่าสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเสียชีวิตทันทีที่โดนจับได้ส่วนสุนัขจิ้งจอกอีกตัวหนึ่งถูกผูกขาและแขนไว้บนกิ่งไม้เพื่อใช้เป็นเหยื่อล่อสัตว์อื่นๆมากินในขณะที่ร่างของเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นแกว่งไปแกว่งมาบนกิ่งไม้เจ้าของร่างก็พยายามทำจิตใจให้กล้าหาญอีกทั้งยังแซงทำเป็นผิวปากแล้วร้องเพลงด้วยความสุขและแล้วก็ได้มีหมีโง่เขลาตัวหนึ่งเดินมาตามถนนสายหนึ่งในบริเวณนั้นเมื่อได้เห็นสุนัขจิ้งจอกกำลังร้องเพลงด้วยความสุขมันก็ได้รู้สึกอิจฉาเจ้าสุนัขจิ้งจอกมันจึงได้ขอร้องให้สุนัขจิ้งจอกให้โอกาสมันได้แกว่งเล่นบนกิ่งไม้เหมือนมันบ้างสุนัขจิ้งจอกได้รอคอยโอกาสนี้มานานแล้วมันจึงได้รีบให้หมีช่วยแก้เชือกที่ผูกตัวของมันและขาของมันออกและหลังจากนั้นมันก็ได้ผูกขาของเจ้าหมีไว้กับต้นไม้แล้วก็ให้แกว่งไปแกว่งมาหลังจากนั้นมันก็ได้รีบวิ่งอ้าวออกไปจากที่นั่นอย่างรวดเร็วในขณะที่สุนัขจิ้งจอกกำลังวิ่งไปตามถนนอยู่นั่นเองมันก็ได้พบกับซากศพของช้างตัวหนึ่งเนื่องจากมันนั้นหิวโซเพราะว่าแขวนอยู่บนกิ่งไม้มาตั้ง1วันเต็มมันจึงได้หิวจนตาลายสุนัขจิ้งจอกนึกถึงบุญคุณของสวรรค์ที่โดนบันดาลให้มันนั้นมาพบกับอาหารที่แสนอร่อยและชิ้นใหญ่โตเช่นนี้แต่ด้วยความโลภของมันสุนัขจิ้งจอกจึงตัดสินใจว่ามันจะกินตับไตไส้พุงของช้างเสียก่อนถึงจะกินเนื้อเจ้าสุนัขจิ้งจอกจึงได้กัดบริเวณพุงและมุดหัวเข้าไปกินตับไตไส้พุงของช้างในขณะที่มันกำลังเพลิดเพลินอยู่กับการกินตับไตไส้พุงของช้างอยู่นั่นเองแสงอาทิตย์อันร้อนแรงก็ทำให้ช่องที่มันมุดเข้าไปหดเล็กลงเล็กลงโดยสุนัขจิ้งจอกไม่ทันได้รู้ตัวเลยในที่สุดสุนัขจิ้งจอกน้อยเจ้าเล่ห์ก็ติดอยู่ในท้องของช้างนั่นเองและเมื่อสุนัขจิ้งจอกรู้ตัวอีกทีมันก็ได้เริ่มใช้อุ้งเท้าหน้าของมันตะกุยหนังท้องด้านในของช้างอย่างแรงแต่ก็ไม่ได้เป็นผลมันจึงได้คิดแผนการร้ายขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือตะกุยหน้าท้องของช้างพลางกับส่งเสียงร้องครวญครางเหมือนเด็กทารกปรากฏว่าในขณะนั้นเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เทพได้ยินและลงมาจากภูเขาพอดีในขณะที่เทพเจ้าเดินผ่านซากศพของช้างท่านก็ได้ยินเสียงตะกุยตะกายอย่างแรงและได้ยินเสียงร้องครวญครางคล้ายกับเด็กทารกอีกด้วยเทพเจ้าจึงได้ร้องถามว่าใครอยู่ในท้องของช้างข้าก็คือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ละเซว่าแต่เจ้าเถอะเจ้าน่ะเป็นใครสุนัขจิ้งจอกจึงได้ร้องตอบออกมาฉับพลันราวกับลูกธนูที่ยิงออกมาจากที่มืดคงไม่ใช่แล้วละมั้ง
พราะว่าข้าต่างหากที่เป็นมหาเทพนะเทพเจ้าตัวจริงได้ตอบ ยังเจ้าแล้วนะมหาเทพข้าไม่เชื่อหรอกไหนพิสูจน์ให้ข้าดูสิสนั่งจิ้งจอกได้หัวเราะลั่นและท้าทายผู้มาเยือนว่าถ้าเขาเป็นเทพจริงเขาต้องพิสูจน์ความมีอิทธิฤทธิ์ของตนด้วยการทำให้ฝนตกและหลังจากนั้นฝนก็ตกลงมาอย่างรวดเร็วในไม่ช้าหน้าท้องของช้างที่ปิดลงก็เริ่มขยายออกและแล้วเจ้าสนั่งจิ้งจอกก็ได้กระโดดออกมาเทพเจ้าได้ถูกเจ้าสุนัขจิ้งจอกหลอกเธอแล้วท่านรู้สึกโกรธมากจนเกือบจะปล่อยแสงอันร้อนระอุออกมาเพื่อเผาไหม้เจ้าสุนัขจิ้งจอกให้กลายเป็นเท่าฐานไปเสียแล้วแต่ท่านก็ใจอ่อนลงเมื่อได้ฟังคำวิงวอนร้องขอชีวิตอันน่าสงสารของมันหลังจากนั้นสุนัขจิ้งจอกก็ทำการสัญญาว่าจะไม่หอนหรือว่าทำเสียงคล้ายกับเด็กทารกร้องอีกต่อไปพวกมันจะหยุดหลอกลวงมนุษย์ด้วยเสียงนี้และสุนัขจิ้งจอกทั้งหลายก็รักษาสัญญาของพวกมันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา